เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ228เขาถามว่าข้อได้กล่าวถึงความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงได้ถูกต้อง ที่จุดศูนย์กลางโลกมีขนาด G เป็นอนันต์ใต้ผิวโลก G คงที่ยิ่งลึกลงไปจากผิวขนาด G ยิ่งเพิ่มยิ่งลึกลงไป G ยิ่งลดเพราะฉะนั้นยิ่งลึกลงพี่จะหา G ใต้ผิวโลกนะให้ดูนะสมมติมีโลกอยู่นะหาไงดีเนาะสมมติมีโลกใช่ไหมนี่เป็นโลกนะมวล m นี่รัศมี r เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้พี่อยากหาว่าที่จุดระยะ r เนี่ยมี g ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ใต้ผิวโลกนะอันนี้หา r ที่ใต้ผิวโลกเนาะเพราะฉะนั้นเราใช้อะไรเราก็ต้องใช้นิยามเนาะใช้นิยามก็คือน้ำหนักพี่หาให้ดูเลยจะตรวจไม่ต้องสั่งแล้วน้ำหนักก็คือใช้นิยามก็คือน้ำหนักเท่ากับแรงดึงดูดระหว่างมวลเพราะฉะนั้นอยากหาน้ำหนักที่ใต้ที่ผิว R นะพี่ก็เอามวลไปวางที่จุดนี้เอามวลไปวางเป็น m เล็กเนาะที่จุดนี้น้ำหนักที่จุดนี้เป็น mg g ดัดกันนั้นเป็น mg ดัดเท่ากับแรงดึงดูดระหว่างก็เป็น g คูณมวลแล้วคูณ m หารด้วย r กำลังสองใช่ไหม r ในที่คือ r ดัด r เล็กเนาะแล้ว m อันนี้คือ m อะไร m อันนี้คือเกิดจากนี้เนาะเกิดจากพื้นที่แรงเงาเท่านั้นเนาะ m นี้ m ใหญ่นะ m อันนี้คือมวลที่อยู่ในรัศมี r เท่านั้นเนาะมวลโลกอันนี้มวลโลกนะที่อยู่ในรัศมี r เท่านั้นเพราะทำไมถึงไม่เอาข้างนอกเพราะว่าข้างนอกอ่ะคือมันเป็นแรงคือมันมีทุกแรงไงเดี๋ยวมันก็หักล้างกันไปฉันไม่จะเหลือแค่มวลข้างในเพราะฉันได้มวลข้างในเนี่ยเราจะหามวลข้างในยังไงเพราะฉันมวลข้างในใช่ป่ะเนื่องจากเป็นรัศมี r ใช่ไหมแล้วมวลข้างนอกเป็น r ใหญ่เพราะฉันเราก็ใช้นิยามว่าถ้าโลกมีความหนาแน่นคงที่แต่จริงๆไม่ใช่คงที่นะก็คืออันนี้เป็น m ใช่ป่ะอันนี้เป็นรัศมี re นะก็คือ r โลก m โลกเนาะแล้วอีกกรณีก็คือที่พี่เจาะลงมาเป็นพื้นเป็นระยะ r อยากรู้ว่ามวล m อันนี้เป็นเท่าไหร่ก็ใช้โลเท่ากันใช่ไหมโลกรณีแรกคือ me หารด้วย4ส่วน3 pire กำลัง3เนาะส่วนโลกรณีที่2คือ m หารด้วย4ส่วน3 pi r กำลัง3เนาะเพราะฉะนั้นไอ้4ส่วน3 pi ตัดกันเนาะจะได้ว่าไอ้มวลไอ้ก้อนหลังอ่ะจะเท่ากับย้ายนี้ขึ้นไปคูณนะมวลก้อนหลังจะเท่ากับ me หารด้วย r หารด้วย re ยกกำลัง3เนาะก็คือได้ว่ามวลก้อนหลังเนี่ยจะเป็นอัตราส่วนระหว่างรัศมีตอนหลังกำลัง3หารด้วยรัศมีโลกกำลัง3ตอนหลังเนาะอันนี้คือมวลที่อยู่ในรัศมี r เนาะเพราะฉะนั้นก็เอาอันนี้ไปแทนได้แล้วนะไปแทนอันนี้ได้เนาะแทนอันนี้เนาะก็เป็นอันนี้ g ตัดไปได้นะ m ตัดได้เนาะได้เป็น g ดัดเท่ากับg
หาร r กำลังสองเนาะ m อันนี้คือ m e คูณ r กำลังสามหารด้วย r e เนาะเพราะฉะนั้น r กำลังสองนี้ตัด r กำลังสามเนาะเหลือเป็น g ดัดที่นี่เป็น g คูณ m e คูณ r หารด้วย r e เนาะจะเห็นว่าอันเนี้ยจะเห็นว่าเห็นว่าค่า g ดัดจะขึ้นกับระยะห่างไอ้อันนี้เป็น r กำลังสามนะพี่ลืมเขียนระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางหมวนเนาะจุดศูนย์กลางเอ้ยจุดศูนย์กลางอะระยะห่างเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งลึกเพราะฉันยิ่งลึกจากผิวเนี่ยแสดงว่ายิ่งลึกจากผิวแปลว่า r ยิ่งลดเนาะ r ยิ่งลดแปลว่า g ยิ่งน้อยเนาะไหวนี่พี่พูดให้ดูเนาะเพราะฉันข้อนี้เขาบอกว่าที่จุดศูนย์กลางค่า g เป็นค่านั้นที่จุดศูนย์กลางและจุด r เป็น0ใช่ป่ะเพราะฉะนั้น g ดัดเป็น0เนาะจุดนี้ไม่ใช่อันนี้เป็น0เนาะค่า g ที่โลกใต้ผิวคงที่ไม่ใช่เพราะขึ้นกับระยะห่างได้ว่าเป็นเท่าไหร่เนาะนี่ผิดยิ่งลึกลงไป g ยิ่งเพิ่มไม่ใช่ยิ่งลึกลงไป r ยิ่งลดใช่ป่ะเพราะว่ายิ่งลึกลงไป r ลด r ลดแปลว่า g ดัดลดตามเนาะฉันผิดเพราะฉันยิ่งลึกลงไป r g ยิ่งลดข้อนี้ถูกนั่นเองครับโอเคก็คือเป็นพูฟอย่างนี้เนาะโดยใช้มาจากโลคงที่เนาะแล้วก็มาใส่ดูลองไปทบทวนกันดูได้ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสองร้อยบวกแม่เลขบวกก็คือ240ตัดกันได้เลยตอบ1แล้วเองเป็น2กำลัง1เนาะ2กำลัง1ดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ